แม่เขาเนี่ยเป็นความดันเบาหวานและไตเสื่อมแล้วเหมือนว่ากำลังจะต้องฟอกอะไรประมาณนี้คราวนี้เขาก็ถามเยอะแพ้หรือเปล่ากินแล้วกินยากไหมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยขอขนาดทดลองมิวเอาไป15ซองก่อนละกันอย่างเงี้ยเขาก็โอเค15ซองปรากฏว่าหลังจากนั้นจนถึงวันนี้สั่งทุกเดือนเดือนละ15ซองแล้วคือบีก็ถามเขานะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยมีค่าเลือดผลเลือดไหมใช่ใช่ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เคยพาแม่ไปหาหมอเลยเขาอยู่คนละที่กับแม่เขาสั่งเสร็จให้ส่งไปให้แม่ที่บ้านอย่างเงี้ยแต่เขาก็ได้รู้จากแม่เล่าให้ฟังค่ะว่าหมอบอกว่าค่าเลือดดีทุกตัวเลยยกเว้นว่าน้ำตาลเนี่ยบางทีก็ขึ้นอันนี้พี่ก็เลยถามว่าน้ำตาลขึ้นเนี่ยแปลว่าไม่ได้คุมอาหารเท่าที่ควรนั่นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินแหละพี่ก็ถามว่าเอ๊ะแล้วกินอะไรบ้างทานน้ำหวานหรือเปล่าเปล่าค่ะน้ำเปล่าบอกแล้วผลไม้ทานอะไรอ๋อทานกล้วยน้ำว้าต้มทุกวันเอ๊ะถ้ากล้วยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกล้วยโดยเฉพาะกล้วยน้ำว้ามันหวานมากใช่ใช่จริงๆถ้าหวานและไปก็ไม่น่าทานบีก็เลยบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวคุมเรื่องอาหารใหม่ก็ส่งเรื่องว่าอะไรทานได้ทานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็คุมได้ดีแต่ทานแค่เดือนละ15ซองด้วยงบประมาณไงแต่เขาบอกว่าเขายังเขาจะให้แม่กินอย่างนี้แหละเพราะว่าแม่เขาบอกว่ารู้สึกดีมากนอนหลับได้สบายรู้สึกไม่แน่นหลังฟอกออกมาแล้วก็ดีไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตามงบประมาณนะเดือนละ15ซองมา13เดือนแล้วเนี่ยจำนวนมากแล้วเราก็นึกถึงคนที่เรารักนะตัวเองมีไม่มีตังไม่ได้กินไม่เป็นไรขอให้คนที่เรารักได้ทานดูนี้นะแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของเขาก็เป็นปึ้งสองปึ้งเดือนละ15ซองโอเคค่ะขอบคุณค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ Please subscribe to see new video